นับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนน้องที่นี่ครับหลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องราวของประเทศชาติเราผ่านสแตมป์ดูเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งเล็กๆที่อยู่ในสิ่งใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างไม่รู้พี่ก็งงกันอยู่กับจ้าจ้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าจ้อครับเรามาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์บิ๊กแบงคอกกันดีกว่าครับมันคืออะไรครับจ้าครับคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมได้ทุนวิจัยนะครับคือผมได้ทุนวิจัยในหัวข้อการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพครับผมสำหรับเยาวชนครับผมครับนี่ก็ลองคิดดูว่าทำยังไงถึงจะคือกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นทำยังไงถึงจะดึงดูดความสนใจเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองคิดดูถ้างั้นอาจจะถ่ายในคอนเซปต์ว่ากรุงเทพเมืองใหญ่ครับครับผมอันนี้เลยเป็นที่มาก่อนครับที่มาก็คือตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วไอเดียของอาจารย์ว่าทำไมถึงต้องเอาเจ้าตุ๊กตาตัวเล็กๆเนี่ยมาถ่ายคู่กับเมืองใหญ่ไงครับใช่ครับคือเนื่องจากอย่างที่บอกว่าไอเดียแรกคือแนวคิดแรกคือกรุงเทพเมืองใหญ่ใช่ไหมครับนี่ผมก็มาคิดดูว่าทำไงกรุงเทพมันถึงจะใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมครับคือกรุงเทพเนี่ยมันก็ไซส์เท่าเดิมแต่ถ้าสมมติเราย่อตัวลงให้เล็กลงกรุงเทพก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเหมือนอย่างเช่นสมมติเราเดินเข้าไปในบ้านในห้องนอนเราเองทุกวันก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเราเหลือตัวแค่เหลือแค่ประมาณไม่กี่เซนเนี่ย บ้านกับห้องนอนก็จะใหญ่โตขึ้นเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเอาตุ๊กตาฟิกเกอร์ตัวเล็กๆเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ใหญ่แล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านเลนส์กล้องใช่ครับทำมานานเนี่ยครับบิ๊กแบงคอกประมาณ 5-6 เดือนผลตอบรับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับก็โอเคในระดับหนึ่งใช่ครับคือตอนแรกผมเอาไปเผยแพร่บน Facebook สร้างเพจขึ้นมาบิ๊กแบงคอกกรุงเทพเมืองใหญ่ครับครับผมก็ณปัจจุบันนี้ก็มีคนกดไลค์ไปประมาณ16,000 ครับเยอะกว่ายามองกอริลล่าผมมีครับเอ๊ะรูปพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยขายไหมครับอาจารย์ไม่ได้ขายไม่ได้ทำขายใช่ครับนี่ทำเพื่อการวิจัยเท่านั้นใช่เผยแพร่บนเว็บไซต์เราก็ทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับครับแต่ก็ทำออกมาแค่50เล่มเพื่อเอามาแจกแบบสอบถามว่าสื่อที่เราผลิตขึ้นเนี่ยมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยเขาสนใจหรือประทับใจการท่องเที่ยวจริงไหมการถ่ายทำนี่ยากไหมยากมากอุปกรณ์ที่สำคัญไหมก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าต้องเชิงเทคนิคนิดนึงคือต้องเป็นเลนที่เข้าใกล้ได้เยอะแล้วก็ต้องเป็นเลนที่วายอย่างเงี้ยครับมันก่อนเราจะเริ่มทำเราก็ต้องค้นข้อมูลเยอะเหมือนกันว่าเลนตัวไหนที่มันทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับมันทำได้แค่ไม่กี่ตัวไม่ใช่ว่ามีมือถือก็ถ่ายได้เลยไม่ได้ไอโฟนทำได้ไอโฟนทำได้ด้วยเหรอไอโฟนเข้าใกล้ได้เยอะแล้วมันช่างวายเหมือนกันโอ้ก็ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีเหลือภาพนะครับเราก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าตัวตุ๊กตาฟิกเกอร์อาจารย์ก็ต้องเลือกด้วยว่าจะแต่งสถานที่เราจะเอาแต่เลือกก่อนที่จะไปถ่ายก็ต้องเหมือนกับไปค้นข้อมูลของแต่ละสถานที่ก่อนนะครับคร่าวๆว่าที่เนี้ยจุดไหนเด่นโอ้นี่สวยเนาะอันนี้สวยเหมือนแบบวัดพระแก้วเหมือนคนกำลังทำอะไรสักอย่างนะใช่ช่วยกันบูรณะใช่ครับโอ้เราก็ต้องเลือกนะไม่ใช่ว่าใช่ต้องเลือกไม่ใช่แบบเอาตุ๊กตาไปวางตรงไหนก็ได้แล้วตุ๊กตาเล็กขนาดนี้ค่ะเราสามารถที่จะถ่ายออกมาได้บาลานซ์กันสวยมากเลยใช่เหมือนว่าตุ๊กตาที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องมีกิจกรรมที่อยู่ในสถานที่นั้นๆด้วยให้มันสอดคล้องกันนะคะเนี่ยเอางี้อาจารย์เนี่ยวันนี้เราก็มาหาอาจารย์ที่นะเจอตัวเป็นบิ๊กแบงคอกนะครับสอนวิธีถ่ายภาพได้เลยครับแบบสไตล์แบบนี้ให้พวกเราสองคนได้ไหมใช่ความยินดีตุ๊กตาตัวนี้ดูนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาเราเป็นคนตาต้องเป็นคนถ่ายโอเคครับผมจะได้มีฉากเตรียมฉากกับเขาบ้างเตรียมตุ๊กตามาให้ลองถ่ายเหมือนกันดีเลยเดี๋ยวจะได้เอาไปโพสต์ในกอริลล่าแฟนเพจของเรานะฮะแฟนเพจเราจะได้มีมากขึ้นนะฮะ www.facebook.com/gorilla เดี๋ยวเอาละครับอาจารย์สอนเลยครับทำยังไงครับครับก็นี่นะครับอย่างแรกเราต้องพอเราวางเสร็จเนี่ยคือเราต้องดูมุมคือมุมมันจะไม่เหมือนมุมแบบปกตินะครับคือเราต้องมองมุมจากมุมบนพื้นเราเสยขึ้นไปครับคือบางทีมันต้องเดินหาก่อนหลายๆที่กว่าจะได้อ๋อหมายถึงว่ากว่าอาจารย์จะเริ่มถ่ายรูปอาจารย์ต้องมองกับพื้นดูมุมก่อนนะต้องลองวางกล้องกับพื้นกล้องไม่ต้องนอนใช่ครับเราก็ใช้จอมอนิเตอร์ต่ออย่างเงี้ยมันจะสะดวกขึ้นทีนี้เราก็พอเล็งเสร็จเราก็ต้องมาดูในช่องมองภาพอย่างเงี้ยครับเราก็ลองจัดองค์ประกอบดูอันนี้อาจจะต้องยกขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยครับองค์ประกอบที่สำคัญควรจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ก็น่าจะเป็นเหมือนทฤษฎีการถ่ายพวกวิวทั่วๆไปนะครับแบบว่าเส้นขอบฟ้าควรจะตรงหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะมีโฟกัสแบ็คกราวด์บ้างอะไรเงี้ยครับดูโทนสีหลักๆอย่างเงี้ยควรจะชับที่ตัวฟิกเกอร์ของเราใช่ใช่ใช่เราก็จะซูมโฟกัสดูสวยมากเลยทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังถ่ายอยู่ยังคงถ่ายเดินหน้าถ่ายไปเรื่อยใช่ครับก็ยังถ่ายอยู่เพราะมันเกิดกลายเป็นความชอบแล้วใช่ไหมเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเราก็พกไปถ่ายด้วยคือเราก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่แต่ในกรุงเทพแล้วครับผมใครแล้วก็จะพกตุ๊กตาพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมคะพกไปตลอดกลางคืนก็เอามานอนด้วยเอ๊ะแปลกๆไม่ใช่หรอกอันนั้นไม่ใช่หรอกครับอาจารย์ครับการถ่ายในกับนอกสถานที่นี่มีเทคนิคต่างกันอย่างไรบ้างครับข้างนอกเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักแต่ข้างในเราจะคอนโทรลได้ทั้งวันครับคือก็จริงๆข้างในอาจจะง่ายกว่าข้างนอกก็ถ่ายได้แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้เรากำลังจะถ่ายรูปนักเดินทางนะครับเป็นเราก็ลองโฟกัสก่อนนะครับท่านชายทรพีนะครับกำลังมาเข้าบังทรพีค่ะแหมทรพีฮะตอนนี้เขาว่ารังดังความสนุกของการถ่ายแบบบิ๊กแบงค็อกเนี่ยสนุกตรงไหนครับครับมันสนุกตรงเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กหัดถ่ายรูปคือบางทีมุมที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยแต่พอมองผ่านตุ๊กตาแล้วมันดูดีมันเหมือนเราต้องค่อยๆหามุมใหม่แปลกๆไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครสนใจผลงานของอาจารย์นี่ติดตามได้ที่ไหนครับอ๋อติดตามใน Facebook ก็ได้ครับ Facebook Big Bangkok กรุงเทพเมืองใหญ่ Big Bangkok ใช่ครับเมืองใหญ่ใช่ครับหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.bigbangkokproject.com ใครสนใจนะครับก็ติดตามผลงานของอาจารย์ได้ตามเว็บไซต์ที่อาจารย์บอกมาแต่ขั้นต้นเลยนะครับผมโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับมาเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับกับ Big Bangkok ครับอ่ะมาถ่ายรูปต่อเป็นยังไงบ้างครับน้องนี่นี่วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ไปที่หลายๆที่ที่แบบนี้ไม่เคยได้ไปเลยแล้ววันนี้สุขแบบแฮปปี้มากที่ได้มาค่ะใช่นอกจากจะได้รับความสนุกนะครับยังได้รับความรู้อีกมากมายนะครับมันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สแตมป์ของบ้านเรานะฮะรวมถึงการถ่ายรูปในมุมมองเล็กๆในที่ใหญ่ๆนะครับกับ Big Bangkok นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนี่นี่มากเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะขอเชิญมาร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่ใหม่นะครับแน่นอนค่ะกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง Travel Channel True Vision 89กับ True Vision 50นะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆในประเทศไทยนะครับสวัสดีค่ะจบกันแบบดื้อๆครับคุณผู้ชม สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน